ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันรอยเลี้ยงผู้คนบ้านเฮาส่วนยายสินมีรถไถนาบัดนี้เฮาสิถึงการเสียบแล้วจ้ะนี่การเสียบเสียบผักหวานน้ำหลองก่อนเป็นยังคือต้องน้ำหลองแกนผักมันหักหักมันหักง่ายเอาต้องใส่ใหม่น้ำหลองก่อนเอาเสียบเบิ่งดูนี่จะได้ตัวจับจอหยิบดินลัดน้อยนึงชิบจับเสียบขุดก็ไปขุมหนึ่งก็ปลูกหลายเนี่ยปลูกหลายอยู่ตันตาหาพุ่นตีสามโอ้สามนี่ฮักกะซีนี่หลุมที่สามคือเขามีไร่หลายเห็นไหมเขาไม่เสียเพียหลายสิดกน้ำมันว่าแต่เขาไม่มีน้ำเนาะเขาไม่มีน้ำต้องใส่น้ำเรียบประหยัดพูดซื้อวัดทีละน้อยตอนฝนมาตกเอาต้องใส่น้ำยดน้อยๆมันก็ได้ก็มั่นใจกับว่าเกิดขึ้นเพราะว่าพักสามก็ต้องแล้วหนึ่งขุมแล้วขุมหนึ่งเด้อนี่เด้อค่ะอันนี้ปี64เอ้ยบ่แม่นปี64ปี65เอ้ยอันนี้ปี63นี่ๆเขาจะมีน้ำยดเด้นี่ค่ะแอดเซรี่เขาจัดให้จะต้องใจเย็นๆเด้อผักหวานจักสองสามปีผุหลายยังคอยสิชลุดแต่ว่าต้นใดมันเก่งๆมันก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแบบเดียวกันคืบนึงผมมีใหม่พี่เลี้ยงอันนี้น้ำยศน้ำยศโคตรจนน้ำยศเมียน้ำมันหลายน้ำมันหนักเนาะเอาทีละหน่อยให้บ้างบ่ให้บ้างอะแหละเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอายุพอกันปี63เกิดวันเดียวกันปี63นี่เพียงแอวเพียงแอวอันนี้ก็สองคืบนี่ตีเพียหน้าเอิกเลยอ่ะถึงหน้าเอิกเลยนะเนี่ยนี่อันนี้ปีอันนี้ปี63ไม้พี่เลี้ยงก็มีบ้างไม่มีบ้างนะจ๊ะเป็นตะขบบ้างมีน้อยหนาบ้างมีสะเดาบ้างเดี๋ยวไปดูตรงที่เขาปลูกสะเดาใส่ผักหวานพี่นี่ฮักไว้ซื้อได้ไหนคนมาลักเก็บใบมันนี่มองสันถ่วมหัวแล้วผักหวานอันนี้ไม้พี่เลี้ยงกับสะเดานะคะนี่6262 นี่62 62ถ้าไม่เด็ดก็นู่นล่ะค่ะ2เมตรแต่คนก็เด็ดเนาะคนแอบเก็บนี่นี่เราจะได้กินแกงผักหวานนะจ๊ะอันนี้เหลือจากคนขโมยเก็บนะคะอันนี้ปี62ได้เก็บแล้วอันนี้ไม้พี่เลี้ยงตายแล้วอันนี้อายุจักปีแล้วเหรอฮะนี่หาปี6ปีนี่อันนี้ได้พัน
เขาแจกก้าไม้ทุกปีเลยค่ะที่ทำงานปลูกทุกปีเลยนะคะแต่ว่ามันไม่โตก็เลยงงว่าทำไมมันไม่โตอ๋อเลยไปศึกษามานะคะเพราะว่ารากมันงอแล้วมันก็ไม่โตสักทีนะคะมีต้นนี้ต้นเดียวที่โตปลูกทุกปีนะคะเราทำกันมาแบบความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างก็ตั้งแต่อิททำงานก็13ปีต้นนี้สำเร็จ แต่ที่ประสบความสำเร็จมากๆก็คือเพราะกล้าให้มันเป็นเพราะกล้าใส่ดินทรายเหมือนเมื่อเช้านะคะแล้วเราก็ให้มันเหมือนถั่วงอกเป็นคือยาสินสีผ้าเห็ดอยู่นี่มันสิทนเดี๋ยวมันก็สิโอกาสตายยากแต่บ่งามไว้เป็นบางต้นต้องอดทนต้นงามไว้ก็งามไว้ปลูกผักหวานต้องอดทนปลูกผักหวานต้องอดทนนี่เนาะอันนี้ได้ผลก่อนได้ผลถ้าบ่งอกนี่จะได้ผลก็เอาลงไปตามที่เฮาน้ำลองไว้แหละคนใจเย็นนะถ้าคนใจเย็นได้เท่านั้นนะถึงจะเสียบได้นี่เฮาน้ำลองแล้วก็ปอนหากคนลงไปแล้วสิแล้วใจเย็นยาสินกับปูงากค่ะปูงากแน่อยากได้ผักหวานบ่ได้แต่นี่เรามีเราบ่ต้องขึ้นผู้ไปหาเก็บแล้วบ่ได้ขึ้นผู้แล้วดิถ้าสิว่าเก็บได้แต่ว่าจะได้นี่ภูเขาที่ไปเก็บผักหวานกันนี่ค่ะนี่ไม่ได้ไปแล้วปีนี้ได้กิน10ครั้งแล้วนี่ผักหวานที่เราจะไปเก็บบนภูเขาตอนนี้เรายกภูเขาลงมาไว้ที่ไร่เราแล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วไปไม่ไหวเดี๋ยวสะดุดก้อนหินล้มหักหวานหน่อยเขากับคนละเมิดทั้งคู่นั่นคิดว่ารอดบ่จ้างกับว่ารอดนะซุ่มขุดเอาอยู่ทั้งคู่ไป